สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่20กันยายน2566ค่ะ10หุ้นต่ำ1บาทกำไรดีมีเงินปันผลค่ะวันนี้นะคะจริงๆเช้านี้คุณป้าเมาอัดคลิปไปแล้ว1คลิปสำหรับหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า5บาทนะฮะแต่ว่าเป็นข้อมูลของเมื่อวันอังคารที่19ซึ่งคุณป้าเมาก็ทำควบคู่กันไปกับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะก็ทำแต่ว่าแยกเป็น2คลิปเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นหุ้นที่มีราคาต่ำบาทค่ะทุกท่านแต่ว่าเป็นต่ำบาทที่มีกำไรสุทธิค่อนข้างที่จะน่าพอใจแล้วก็บางตัวก็มีเงินปันผลด้วยถึงแม้บางตัวยังไม่มีแต่ว่าโอกาสที่ราคาหุ้นนะคะจะปรับตัวขึ้นตามถ้าดูตามเทคนิคเนี่ยก็น่าจะมีแต่ละหุ้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้มีคำตอบนะคะทุกท่านข้อมูลต่างๆก็เป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้ค่ะทุกท่านนะคะวันอังคารที่19ค่ะจริงๆก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยตลาดยังไม่ปิดนะคุณป้าเมาแคปหน้าจอนี้ไว้ตอน 16:17 นาทีค่ะตอนวันนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,500 กับ 7.95 จุดติดลบไปแล้ว15จุดนะซึ่งระหว่างวันเนี่ยเมื่อตอนบ่ายประมาณสักบ่าย3กว่าเนี่ยดัชนีติดลบไปแล้ว 19.63 จุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอจนถึงสิ้นวันอีกประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นที่ตลาดจะปิดแต่ว่าคุณป้าเมาติดภารกิจต้องรีบอัดคลิปให้เสร็จแล้วก็โพสต์ให้ทุกท่านได้นำไปศึกษาต่อกันหลังตลาดปิดนั่นเองค่ะณตอนนี้ก็คือดัชนีติดลบไปแล้ว15จุดหรือเป็น 0.99% นะคะตอนสิ้นวันเดี๋ยวจะติดลบมากขึ้นหรือว่าจะรีบาวกลับขึ้นมาตอนท้ายตลาดเดี๋ยวตอนตลาดปิดทุกท่านก็คงจะได้ข้อมูลกันแต่วันนี้เนี่ยณนะตอนนี้ที่เหลือเวลาอีก10กว่านาทีเนี่ยตลาดหุ้นมีมูลค่าการซื้อขายไปแล้ว 46,000 กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็หุ้นหลักๆไม่ว่าจะเป็น Set 50 Set 100นะคะต่างติดลบกัน 1% กว่าทั้งนั้นรวมทั้งหุ้นขนาดเล็กตลาด MAI ก็ติดลบ 1.16% แล้วก็โดยเฉพาะ SetHD หุ้นปันผลก็ยังติดลบค่ะก็ลองเข้าไปศึกษาดูอาจจะมีหุ้นหลายตัวในวันนี้ที่ขึ้นข้างหมาย XD หรือเปล่าทำให้ส่งผลต่อหุ้นในหมวด ZHD ติดลบถึง 1.27% ค่ะทุกท่านก่อนไปต่อนะคุณป้าเมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม66นะคะก็เดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคุณป้าเมาจะจัดไลฟ์สดผ่าน Zoom ค่ะQ&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเมาครั้งที่11/66นะฮะพร้อมกับดูดวงกับอาจารย์มิมี่เป๊ะเวอร์ฟรีตลอดรายการนะถามตอบได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักการเรียนการงานการเงินและการลงทุนรวมทั้งเรื่องอื่นๆทุกเรื่องราวจัดมาแล้วปีนี้ครั้งที่11แต่ว่าปีแล้วก็จัดหลายครั้งแล้วฟรีอย่างนี้เกือบจะทุกเดือนนะฮะก็เริ่มต้นเวลา10:30 น.เป็นต้นไปค่ะวิธีที่จะเข้าห้องเรียนนะคะท่านสามารถสแกน QR code นี้เพื่อเป็นเพื่อนทาง LINE อย่างเป็นทางการกับคุณป้าเมาได้ค่ะหรือจะเสิร์ชหาชื่อพิมพ์ @sign คุณป้าเมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเมื่อเป็นเพื่อนกันค่ะท่านสามารถพิมพ์ข้อความคำว่าคุณป้าเมาเป็นภาษาอังกฤษส่งเข้ามาใน LINE ค่ะก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมเวลา 18:30 นาทีนะคะแล้วสำหรับท่านที่สนใจที่จะให้คุณป้าเมาวิเคราะห์หุ้นในดวงใจนะคะท่านอาจจะกำลังเล็งหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอยู่จะต้องการซื้อถือหรือขายหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแต่ไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของกราฟเทคนิคก็สามารถเข้ามาเรียนได้พิมพ์คำว่าอินดี้นะก็จะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นการวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอเป็นการเรียนไลฟ์สดผ่านซูมวันอาทิตย์ที่24กันยายน66เวลาตั้งแต่18:30 นาทีเป็นต้นไปแต่ว่ารายการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยก็พิมพ์อินดี้เข้ามาจะได้รับรายละเอียดในการลงทะเบียนสำหรับวันอาทิตย์ที่24ที่จะถึงนั่นเองค่ะ
กลับมาที่10หุ้นราคาต่ำ1บาทเรียงตามอัตราเงินปันผลจากมากไปหาน้อยเป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้19กันยายนนะคะหน้านี้เป็น10หุ้นที่คุณป้าเม้าใช้โปรแกรม e-finance ค่ะตั้งเงื่อนไขต่างๆนะฮะสแกนเงื่อนไขที่ตั้งก็มีเรื่องของnet profit margin นะฮะจะต้องมีกำไรเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของเงินปันผลมีข้อมูลเงื่อนไขของหนี้สินมีเงื่อนไขเรื่องของค่า PE ค่า Price to Book Market Cap ROA ROE Free Float F Score นะแล้วก็นี่จะมีตัวเลขของมูลค่าการซื้อขายของหุ้นแต่ละตัวในวันอังคารที่19ที่ผ่านมาแล้วก็มีการมีข้อมูลตัวเลขAverage value สำหรับ5วันที่ผ่านมาก็คือมูลค่าเฉลี่ยของการซื้อขายใน5วันที่ผ่านมานั่นเองค่ะนี่คือหุ้น10ตัวที่จะนำมาเจาะลึกแล้วก็เปิดกราฟเทคนิคให้ทุกท่านดูกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะดูหุ้นทั้ง10ตัวเพื่อเรียงตามหนี้ถ้าท่านเน้นเรื่องของหนี้สินว่าหุ้นตัวไหนที่มีหนี้สินยิ่งต่ำยิ่งดีเนี่ยก็สไลด์หน้านี้ค่ะก็จะไล่เรียงนำหุ้นทั้ง10ตัวมาไล่เรียงกันใหม่นะจากหนี้น้อยไปหาหนี้มากน้อยสุดก็ 0.14 เท่านะมากสุดในคลิปนี้ก็คือ 2.9 เท่านั่นเองค่ะทีนี้สไลด์ต่อไปก็จะเรียงตาม PE ค่ะค่า PE จากน้อยไปหามากนั่นเองค่ะทุกท่านแล้วก็หน้านี้ก็เรียงตาม price per book value จากน้อยไปหามากค่ะหน้านี้นะคะ price per book ของหุ้นทั้ง10ตัวนี้ต่ำ book ทุกๆตัวเลยนะคะก็ถือว่าราคาอยู่ในโซนล่างแล้วก็ราคายังไม่แพงหนักเดี๋ยวมีกราฟเทคนิคหน้าตาเป็นอย่างไรในคลิปนี้ก็จะคุณป้าเม้าก็จะมาเปิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ทุกท่านฟังกันค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการหุ้นที่มี market cap นะขนาดสูงหน่อยสำหรับหุ้นต่ำบาทหรือว่าบางตัวถ้ามี market cap ต่ำนะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต่ำกว่าเดิมหรือถ้าราคาขึ้นนะก็จะทำให้ market cap เนี่ยสูงเพิ่มขึ้นตามราคาที่เติบโตนั่นเองค่ะนี่ก็คือ market cap ไล่เรียงกันนะในคลิปนี้หุ้นที่มี market cap สูงที่สุดนะคะหุ้นต่ำบาทก็คือหุ้นซุปเปอร์ค่ะมี market cap 13,000 ล้านแล้วก็ไล่เรียงกันลงมามี market cap ที่ต่ำที่สุดคือ900กว่าล้านบาทอยู่4ตัวแต่ละตัวเป็นหุ้นอะไรแล้วก็ทำธุรกิจอะไรแล้วก็คุ้มค่าที่จะเข้าไปศึกษาหรือไม่เดี๋ยวติดตามกันนะคะแล้วก็สไลด์ถัดไปก็จะเป็นหุ้นที่เรียงตาม free float ค่ะ free float ตั้งแต่ 15% ถึง 68% นะคะหุ้นที่มี free float ยิ่งคือปกติ free float ควรจะอยู่สักประมาณ 30% ถึง 70% หุ้นที่มี free float น้อยอย่างเช่น 15% เนี่ยแปลว่ารายใหญ่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ปกติถ้ารายใหญ่ถือเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้สภาพคล่องเนี่ยไม่ค่อยมีค่ะทุกท่านเวลาสภาพคล่องไม่มีเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรซื้อๆขายๆแต่ว่าหุ้นที่มี free float ต่ำหมายความว่ารายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยถือเอาไว้นะแบบนี้แปลว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวที่ไม่ใช่เจ้าขายแล้วก็หนีไปยัดหุ้นใส่มือเมาทำให้ฟรีโฟลต์เนี่ยสูงแบบระดับ 80-90% แปลว่าเจ้ามือทิ้งหุ้นไปแล้วหุ้นต่างๆอยู่ในมือรายย่อยเพราะคำว่าเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นรายย่อยนั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นที่มีระดับฟรีโฟลต์สัก 5-6-10-70% เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายในตลาดได้คล่องนะคะฟรีโฟลต์ต่ำก็กว่าจะซื้อได้กว่าจะขายได้เนี่ยจะยากนิดหนึ่งแต่ว่านั่นก็คือเป็นช่วงเวลาที่เจ้าอาจจะกำลังเก็บหุ้นแล้วก็ไม่ได้ลากหุ้นโชว์เพื่อที่จะดึงรายย่อยเข้ามารวมด้วยก็เป็นช่วงที่เป็นไปได้ว่าเจ้ากำลังเก็บหุ้นเจ้าเก็บเราเก็บด้วยก็มีความเป็นไปได้ค่ะสไลด์ถัดไปเป็นหุ้นที่นำมาเรียงค่าตาม F score นะคะ financial score เนี่ยสูงสุดคือ9คะแนนต่ำสุดคือ0หรือ1คะแนนค่ะF score ที่ยิ่งสูงก็ยิ่งดีต่ำ
มากก็ไม่ดีแต่ว่าสูงหรือต่ำเนี่ยในรอบนี้เนี่ยถ้ามีงบการเงินออกมาถ้าหุ้นตัวที่มี F score สูงๆทั้งงบออกมาในรอบนี้เนี่ยไม่ดีก็มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะทำให้ F score ที่สูงๆเนี่ยลดต่ำลงมาแบบลึกๆก็มีความเป็นไปได้ในทางกลับกันถ้าเป็นหุ้นที่มี F scoreต่ำๆนะถ้างบออกมาดีเนี่ยก็สามารถดึงให้ F score เนี่ยมีค่าสูงขึ้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะแล้วก็หน้านี้ก็เรียงตามมูลค่าการซื้อขายระหว่างวันสูงต่ำอย่างไรก็อยู่ในคอลัมน์นี้แล้วก็สุดท้ายค่ะเรียงตามมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย5วันจากมากไปหาน้อย5วันที่ผ่านมาที่มีการซื้อขายแล้วก็เมื่อนำมาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมีตัวไหนซื้อขายกันเฉลี่ยวันละเท่าไหร่กันบ้างอย่างเช่นในหน้านี้หุ้นอิงอ่านว่า Ingress หรือเปล่านะฮะมีมูลค่าการซื้อขายเนี่ย อย่างเมื่อวันอังคารที่19วันเดียวเนี่ยมูลค่าการซื้อขายคือ 8.4 ล้านบาทแต่ว่าถ้านำ5วันมารวมกันแล้วก็เฉลี่ยก็จะได้มูลค่าการซื้อขายสูงถึง17ล้านบาทเลยทีเดียวแต่หุ้นซุปเปอร์นะฮะยกตัวอย่างนะหุ้นซุปเปอร์รายการที่2เนี่ยเมื่อวันอังคารที่19มีมูลค่าการซื้อขายวันเดียวอยู่ที่ 18.4 ล้านแต่ว่าถ้านำ5วันมารวมกันแล้วก็เฉลี่ยก็จะเหลือวันละ15ล้านบาทนั่นเองค่ะนี่คือคอลัมน์ขวาสุดนี่เป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย5วันที่ผ่านมานั่นเองค่ะตอนนี้มาดูเรียงตามเปอร์เซ็นต์ Net Profitจากมากไปหาน้อยซึ่งจากคลิปนี้จากสไลด์หน้านี้เป็นต้นไปคุณป้าเม่าก็จะเปิดนะคะข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินค่า PE price per book หนี้แล้วก็เรื่องของเงินปันผลต่างๆนะคะเริ่มจากหุ้นในกลุ่มที่เรียงตามเปอร์เซ็นต์ net profit จากมากไปหาน้อยนั่นเองค่ะนั่นก็คือหน้านี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปในหุ้นแต่ละตัวพร้อมทั้งเปิดกราฟเทคนิคดูแนวโน้มราคาของหุ้นแต่ละตัวด้วยค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าหน้านี้เนี่ยหุ้นแต่ละตัวเนี่ยราคาต่ำบาทตั้งแต่28สตางค์จนถึง70สตางค์แล้วก็มี market cap อยู่ระหว่าง900ล้านกว่าบาทถึง 13,000 กว่าล้านบาทจริงๆยิ่งหุ้นตัวขนาดเล็กเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ย อย่าได้เชื่อข้อมูลทุกๆข้อมูลที่คุณป้าเม่านำมาเล่าให้ฟังเพียงแต่นำข้อมูลเบื้องต้นมาให้ท่าน เพื่อจะประหยัดเวลาท่านในการทำกันบ้านนะคะแล้วพร้อมกับข้อมูลที่ เป็น เชิงกราฟเทคนิคนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะดูหรือว่าศึกษาหรือว่าเข้ามาซื้อหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวแต่ว่าความเสี่ยงมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ดีหรือท่านอาจจะคุ้นชินกับประโยคที่ว่า high risk high return ซึ่งก็หมายความว่ายิ่งเสี่ยงมากความผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงนะคะแล้วก็ผลตอบแทนสูงก็มาพร้อมความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะทำให้เราเสียหายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็เงินที่ท่านจะนำมาลงทุนในหุ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเงินเย็นที่สามารถรอได้แล้วก็พร้อมที่จะเสียได้ด้วยเช่นกันคือเสียแล้วมันจะไม่ทำให้ชีวิตประจำวันของเราเสียหายเพราะฉะนั้นการที่จะนำเงินมาลงทุนในหุ้นเล็กๆที่รอลุ้นว่าจะมีโอกาสเติบโตเป็นเด้งๆเพื่อให้เราเฮงๆรวยๆหรือไม่นั้นเนี่ยจะต้องเป็นเงินที่จำนวนน้อยที่สุดที่จะไม่ทำให้ชีวิตประจำวันเรากระทบกระเทือนนะก็คือไม่ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากจะต้องเป็นเงินเย็นและเงินที่พร้อมเสียเพราะว่าถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันจะมาพร้อมความเสี่ยงอย่างนี้เสมอเลยนะทุกท่านมาที่หุ้นตัวที่หนึ่งค่ะหุ้น JCK นะคะ JCK International ค่ะหุ้นตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่29 สตางค์ค่ะเคยทำจุดสูงเอาไว้ที่51 สตางค์เมื่อช่วงประมาณก่อนปลายปีก็ช่วงประมาณเดือนกันยายนตุ
ลาคมของปี65นะที่51สตางค์และหลังจากนั้นก็ไหลลงมาค่ะลงมาทำจุดต่ำที่18สตางค์เมื่อประมาณหลังเลือกตั้งนะฮะตอนที่ตลาดลงกันประมาณลงมาที่ 1,461 จุดหุ้นหลายๆตัวในตลาดรวมทั้งหุ้นตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ก็ลงมาด้วยเช่นกันอยู่ที่18สตางค์แต่ตอนนี้กลับขึ้นไปแล้วค่ะทุกท่านจากที่เป็นขาลงนะฮะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้สามารถเบรกขึ้นไปนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเรียบร้อยแล้วหุ้นตัวนี้ไม่มี PE คำนวณไม่ได้เนื่องจากว่าเวลาที่หุ้นที่คำนวณ PE ไม่ได้ PE เป็น0แปลว่า4ไตรมาสที่นำมาคำนวณเนี่ยอาจจะไตรมาสใดไตรมาส1หรือทั้ง4ไตรมาสเนี่ยขาดทุนนะมีผลขาดทุนทำให้ไม่สามารถคำนวณ PE ได้เพราะ PE ย่อมาจากคำว่า price per earning price ก็คือราคาอย่างวันนี้ราคาอยู่ที่29บาทขออภัย29สตางค์ค่ะ earning ก็คือกำไรนะคะของหุ้นตัวนี้ในช่วงที่ผ่านมา4ไตรมาสรวมกันแล้วเมื่อมาคำนวณแล้วถ้าขาดทุนมันก็จะได้ค่าเป็น0นั่นเองค่ะทีนี้เวลาที่ขาดทุนทำไมถึงนำมาแสดงให้ทุกท่านดูเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะมีผลขาดทุนชั่วคราวได้รับผลกระทบจากอะไรก็ตามนะก็ต้องลงไปเจาะลึกในพื้นฐานของหุ้นนะคะแล้วก็หุ้นตัวนี้แต่ว่าค่า PE ของเขานะขออภัยค่า price per book ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 0.42 เท่านะซึ่งก็คือต่ำบุ๊กนะคะแล้วก็ตัวนี้ล่าสุดนะในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไรค่ะ 14.85% นั่นก็หมายความว่าในช่วง2ไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยขาดทุนราคามันก็เลยไหลลงมาแบบนี้แต่ว่า2ไตรมาสหลังก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มได้กำไรก็เลยทำให้ราคาขึ้นมาเพราะว่ากำไรถึง 14.8% นั่นเองค่ะทุกท่านนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหุ้นตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่หุ้นตัวนี้มีหนี้สูงค่ะ 2.579% เท่านะถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะมี market cap อยู่ที่ 1,000 กับ5ล้านบาทเศษนะถือว่าเป็นหุ้นขนาดจิ๋วเลยทีเดียวทีนี้มาดูกราฟเทคนิคของหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยเข้าตลาดมาน่าจะปี5556หรือเปล่าลองไปติดตามดูอีกทีนึงแต่ว่าเมื่อประมาณปี57นะเคยไปทำจุดสูงสุดที่9บาท95นี่ขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะคะ9บาท95สตางค์แล้วหลังจากนั้นไหลลงมาเป็นขาลงตั้งแต่ปี57มาโดยตลอดจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังลงอยู่แต่ว่าตอนที่อยู่9บาท95แล้วลงมาเนี่ยช่วงวิกฤตโควิดลงมาทำจุดต่ำที่52สตางค์และหลังจากนั้นอีกครึ่งปีกลับขึ้นมาที่2บาท25ค่ะเท่ากับขึ้นไปถึงประมาณ 3-4 เด้งเลยทีเดียวในครึ่งปีจากช่วงวิกฤตโควิดขึ้นไปนะฮะก็สามารถดันราคาขึ้นไปสูงหลายๆท่านก็อาจจะตามขึ้นไปทำให้มีโอกาสติดดอยบริเวณแถวนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไหลค่ะตอนนี้ลงมา3ปีต่อเนื่องแล้วแล้วก็1เกือบ1ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในไซด์เวย์บริเวณแถวนี้ที่20กว่าสตางค์เมื่อวานนี้ปิดที่29สตางค์ค่ะตัวนี้มีแนวรับอยู่ที่21สตางค์นะราคาวันนี้อยู่ที่29สตางค์เริ่มเห็นแท่งเขียวนะหลังจากที่ลงมายาวนานแล้วก็ลงมาทำโลสุดก็คือ18สตางค์เมื่อประมาณสัก5เดือนที่ผ่านมานั่นเองแต่ตอนนี้จาก18สตางค์ขึ้นมา29สตางค์แล้วค่ะมีโอกาสที่จะเบรกแนวต้านที่52สตางค์หรือไม่ก็ต้องรอลุ้นผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4ต่อไปนั่นเองค่ะทุกท่านต่อไปตัวที่2หุ้นซุปเปอร์ค่ะหุ้นซุปเปอร์เอนเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่48สตางค์ค่ะหุ้นตัวนี้ในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะทำจุดสูงสุดเอาไว้ที่76สตางค์ค่ะหลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เมื่อประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำจุดต่ำที่48สตางค์นะคะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ตอนนี้ย่อลงมาอีกแล้วอยู่ที่48
8สตางค์นะฮะถ้าดูกราฟโดยย่อในโปรแกรมสตรีมมิ่งจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดแต่ว่าพอลงมาถึงโซนล่างนี้น่าจะเป็นแนวรับที่จะรับเขาอยู่ได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกราฟที่เป็นกราฟ e-finance รายเดือนในระดับประมาณ10ปีที่ผ่านมานะคะหุ้นซูเปอร์มี PE 28.55 เท่าprice per book อยู่ต่ำบุ๊กที่64สตางค์ไม่มีเงินปันผลสำหรับหุ้นตัวนี้ในปีที่ผ่านมานะคะก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่2สตางค์สำหรับครึ่งปีแรกนะคะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.81% นะทุกท่านมีหนี้ 2.55 เท่าแต่ 2.55 เท่าสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนี้ที่ล้อไปกับกลุ่มแล้วก อยู่ในโซนกลางๆถึงค่อนมาทางล่างเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีค่า DE อยู่ระดับ 3-4 เท่าก็มีนะบางตัวก็ถึง5เท่าเลยทีเดียวแล้วก็หุ้นตัวนี้นะซูเปอร์มี market cap อยู่ที่13,127 ล้านบาทเศษนะคะซึ่ง เป็นหุ้นที่มี market cap สูงที่สุดในหุ้น10ตัวในคลิปนี้ที่มีราคาต่ำบาทนั่นเองค่ะมาดูกราฟเทคนิคของหุ้นซุปเปอร์นะประมาณสักปี57 2557เนี่ยหุ้นตัวนี้เคยทำจุดสูงเอาไว้ที่2บาท46สตางค์ค่ะหุ้นตัวนี้เชื่อว่าตอนที่ขึ้นมาแรงๆแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังใกล้ที่จะแตกผ่าค่ะถ้าราคาก่อนแตกผ่านั่นก็คือจากจุดสูงที่2บาท46ก่อนแตกผ่าก็คือ24บาท60แล้วหลังแตกผ่าก็เป็นขาลงมาโดยตลอดแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดค่ะราคาก็ไหลลงมาลึกที่29สตางค์นะคะเดือนถัดมาหลังวิกฤตโควิดมีวอลุ่มเข้ามหาศาลเลยค่ะเห็นไหมคะบริเวณแถวนี้แล้วก็ลากขึ้นไปค่ะจาก29สตางค์ลากขึ้นไป1บาทกับ10สตางค์นะคะก็ขึ้นไปเกือบ3เด้งกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์ดาวมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้อยู่ที่48สตางค์เมื่อเดือนที่แล้วเริ่มเห็นแท่งเขียวหลังจากที่เป็นขาลงมาอย่างยาวนานประมาณ3ปีนะตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่47สตางค์ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วลงมาแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปในเดือนกันยายนนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่48สตางค์ดูว่าแนวรับที่47สตางค์จะรับอยู่หรือไม่ถ้ารับไม่อยู่มีโอกาสที่จะย่อลงมาอยู่ในโซนแนวรับถัดไปที่ประมาณ29สตางค์แต่เชื่อว่าโอกาสที่จะกลับเข้าไปในโซนล่างแบบราคาเมื่อตอนวิกฤตโควิดเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มที่จะโอเวอร์โซมากๆแล้วดูเหมือนจะไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วมีแนวโน้มที่จะเริ่มกลับตัวนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่3หุ้นตัวที่3หุ้นคูลค่ะคูล Master Cool International นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้ที่48สตางค์ค่ะอันนี้คุณป้าเมาไม่ได้อัปเดตมาเป็นราคาของวันนี้เพราะว่าทำเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปเพราะว่าวันนี้อัดคลิปเมื่อเช้านี้1คลิปแล้วก็วันนี้มีภารกิจนะคะก็ไม่ได้อัดต่อเพิ่งมาอัดต่อตอนนี้ก่อนตลาดปิดนะคะก็ไม่ได้แก้ไขต่อแต่ว่าไม่ได้อัปเดตราคาแต่ว่าเชื่อว่าราคาก็คงไม่ได้ห่างกันมากก็คงอยู่ในโซนไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้ราคาตอนนี้ตลาดหุ้นวันนี้ลงมา10กว่าจุดอาจจะมีผลกับหุ้นบางตัวสักเล็กน้อยนั่นเองค่ะหุ้นคูนะคะก็เป็นหุ้นที่ผลิตพัดลมแล้วก็แอร์แบบเคลื่อนที่แอร์แบบเขาเรียกว่าพัดลมแอร์อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะหลายๆท่านก็คงรู้จักแล้วก็มีการใช้งานของหุ้นตัวนี้อยู่ทำ52 week high ไว้เมื่อตอนประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วที่64สตางค์หลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะซึ่งพยายามเบรกขึ้นแต่ยืนไม่อยู่ก็ไหลลงมาใหม่แต่ตอนนี้ค่ะลงมาทำจุดต่ำที่41สตางค์ก็ประมาณช่วงหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไซด์เวย์อัพกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงเมื่อเร็วๆนี้พยายามเบรกขาลงขึ้นไปอยู่ได้สักประมาณ
หนึ่งสองสัปดาห์ยืนไม่อยู่ก็ลงมาใหม่แต่ว่าลงมาใหม่ตอนนี้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมก็คงต้องเลือกทางว่าจะไหลลงมาต่อหรือจะเบรกกลับขึ้นไปแต่ว่าดูแนวโน้มดูลักษณะกราฟแล้วเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทดสอบกลับขึ้นไปแล้วก็เบรกขึ้นไปได้ในที่สุดนะเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลทางการเงินต่างๆก็ยังอยู่ในโซนที่น่าสนใจคือมี PE 30เท่าแต่ price per book ของเขาต่ำ book อยู่ที่ 0.84 เท่ายังมีเงินปันผลไงสำหรับหุ้นตัวนี้ 2.15% กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.6% ค่ะมีหนี้น้อยมากค่ะน่าจะเป็นหุ้นที่มีหนี้น้อยที่สุดใน10ตัวก็คือ 0.141 เท่านะทุกท่านแล้วก็มี market cap อยู่ที่ 1,186 ล้านบาทเศษค่ะก็เป็นหุ้นขนาดเล็กอีกตัวหนึ่งนะเล็กพริกขี้หนูค่ะมาดูกราฟเทคนิคนะฮะหุ้นตัวนี้เนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นน่าจะสักประมาณปี57นะฮะแล้วก็เคยไปทำจุดสูงสุดในปี60อยู่ที่ประมาณ5บาท50ค่ะและหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะจาก5บาท50มาเจอวิกฤตโควิดก็ลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ28บาทขออภัย28สตางค์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอีกปีหนึ่งถัดมาก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1บาทกับ7สตางค์ค่ะ28สตางค์มา1บาท7สตางค์เนี่ยก็ขึ้นมาถึง3เด้งด้วยกันเลยทีเดียวจาก1บาท7สตางค์ก็ไหลลงมาเรื่อยๆค่ะก็ลงมาใกล้เคียงกับราคาช่วงวิกฤตโควิดแต่ว่าลงมาไม่ได้ลึกเท่านะทุกท่านประมาณสัก30กว่าสตางค์บริเวณแถวนี้ตอนนี้อยู่ที่48สตางค์ดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มที่จะตัดขึ้นแล้วเพราะราคาบริเวณแถวนี้เนี่ยอยู่ในโซนล่างมานานพอสมควรแล้วนะคะคือเวลาถ้าท่านซื้อหุ้นตัวเล็กแล้วก็ที่วอลลุ่มยังไม่เข้าเนี่ยท่านอาจจะต้องซื้อแล้วก็ถือยาวเลยทีเดียวอาจจะเป็นไตรมาสเป็นปีจึงจะมีโอกาสที่จะได้หุ้นเด้งนะทุกท่านนะมีโอกาสจะได้หรือไม่ท่านต้องทำการบ้านเพิ่มค่ะหุ้นตัวที่4ค่ะหุ้น AKR นะคะเอกราชเอนจิเนียริ่งนะคะก็เอกราชค่ะเอกราชเอนจิเนียริ่งก็เป็นบริษัทที่ทำพวกถ้าจำไม่ผิดเนาะเชื้อเพลิงพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็เผาขยะแล้วก็มีบริษัทลูกถ้าจำไม่ผิดท่านลองศึกษาเพิ่มเติมนะบางทีคุณประเมาไม่ได้จำได้ทุกเรื่องราวของหุ้นแต่ละตัวน่าจะมีบริษัทลูกที่ชื่อ Better World Green ที่เป็นบริษัทเผาขยะเพื่อทำพลังงานไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะลองติดตามดูหุ้น AKR เมื่อวานนี้ราคาปิดที่88สตางค์ค่ะแล้วก็ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเคยทำจุดต่ำเอาไว้ที่85สตางค์ไม่แน่ใจว่าเป็นปลายปีแถวนี้85สตางค์หรือช่วงเร็วๆนี้ที่85สตางค์เพราะว่าอยู่ใกล้กันมากอาจจะเป็นจุดเดียวกันแล้วก็จะเป็นแนวรับที่85สตางค์ที่น่าจะรับอยู่พอมาถึง85สตางค์2ครั้งแบบนี้ก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ทำจุดสูงสุดก็คือเมื่อประมาณก่อนเลือกตั้งนะคะที่1บาทกับ5สตางค์แล้วก็หลังจากนั้นก็พอมีการจ่ายเงินปันผลราคาก็ไหลลงมาโดยตลอดตอนนี้ก็สามารถกลับขึ้นไปพยายามที่จะเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปยืนไม่อยู่ก็กลับลงมาใหม่แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะหลุดแนวรับตรงขาขึ้นตรงนี้ลงมาเล็กๆแต่หลุดแบบจะสามารถกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะก็คงต้องรอรุ้นในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสถัดไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกราฟเทคนิคในโปรแกรม e-finance กันค่ะหุ้น AKR มี PE 7.32 เท่าprice per book อยู่ที่ 0.95 เท่าเงินปันผล 6.82% ค่ะถือเป็นค่าการเงินที่น่าสนใจมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6.99% นะคะนี่ต่ำค่ะ 0.614 เท่านะคะแล้วก็ market cap ขนาด 1,294 ล้านบาทเศษค่ะ
ถ้ามาดูกราฟเทคนิคนะฮะหุ้น AKR เนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นช่วงที่เข้ามาตลาดใหม่ๆปี56 57ราคาเคยทำจุดสูงเอาไว้ที่2บาท27สตางค์ค่ะหลังจากนั้นก็ลงมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มาขึ้นอีกทีหนึ่งเมื่อปี61ค่ะแต่ขึ้นมาประมาณสักบาท70นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลลงมาจนช่วงเจอวิกฤตโควิดลงมาที่30สตางค์หลังจากนั้นประมาณ2ปีหลังโควิดขึ้นมาที่1บาท32ค่ะจาก30มา1บาท32นี่ขึ้นมา 2-3 เด้งเลยทีเดียวนะทุกท่านเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนึงเนี่ยถ้าเราซื้อที่โซนบนพอลงมาเนี่ยเราก็จะขาดทุนแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ซื้อโซนล่างแล้วราคากลับขึ้นไปแบบนี้เราก็จะได้กำไรเป็นเด้งๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่แบบนี้มาประมาณเกือบๆ3ปีนะคะอยู่ในโซนนี้โซนล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าแนวรับที่84สตางค์เนี่ยณตอนนี้น่าจะรับเข้าอยู่เช่นเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยลงมา84สตางค์ก็มีแรงซื้อกลับตอนนี้เดือนกันยายนนะอยู่ที่88สตางค์ค่ะด้วยวอลุ่มที่ยังไม่เข้างั้นวอลุ่มยังไม่เข้ายังไม่มีคนเล่นยังไม่มีคนเห็นยังไม่มีคนสนใจเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราหรือไม่แต่ว่าโอกาสที่จะย่อลงมาลึกๆแบบช่วงก่อนช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะกับหุ้นที่มีค่าทางการเงินไม่ว่าจะเป็น PE price per book แล้วก็เงินปันผลแบบนี้นะฮะเงินปันผล 6.82% แล้วก็มีกำไร 6.99% กำไรสุทธิมีหนี้ต่ำ PE ก็ต่ำ price per book ก็ต่ำค่า ROA ROE ก็อยู่ในโซนที่ใช้ได้น่าสนใจเพียงแต่เป็นหุ้นขนาดเล็กแต่ขนาดเล็กวันนี้อาจจะเป็นเล็กพริกขี้หนูหรือไม่เป็นงานของเราที่จะต้องไปทำการบ้านต่อกันค่ะต่อไปหุ้นตัวที่5ค่ะหุ้น CGD ค่ะ Country Group Development นะเป็นหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ราคาปิดเมื่อวานนี้ที่35สตางค์ค่ะหุ้นตัวนี้เมื่อตอนต้นปีนะคะประมาณเดือนมีนาเมษาก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลมีเงินปันผลหรือเปล่าอาจจะไม่มีนะคะคือถ้าดูค่าตรงนี้เนี่ยเท่ากับไม่มีเงินปันผลค่ะแต่ว่าขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เรามีความเชื่อมีความเข้าใจว่ามีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่นะคะขึ้นมาที่66สตางค์ค่ะจากก่อนหน้านี้อยู่ระดับ40สตางค์มาครึ่งปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปพร้อมวอลลุ่มนะคะขึ้นไป66สตางค์และหลังจากนั้นก็เทขายค่ะหลุด40สตางค์ลงมาโซนล่างที่31สตางค์บริเวณแถวนี้แล้วตอนนี้ก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพอยู่ที่35สตางค์ค่ะหุ้น CGD นะคะ Country Group Development เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดธุรกิจอสังหาหรือเปล่าน่าจะนะ Development เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะจริงๆมันมีอีกตัวนึงคล้ายๆกันเป็นโบรกเกอร์นะคะก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนกันแน่ท่านลองไปศึกษาดูแต่ว่าเวลาที่คุณป้าเม่าสแกนติดมาเนี่ยก็จะได้หุ้นมาที่คุณป้าเม่าอาจจะไม่ได้รู้จักดีทุกๆตัวแต่ว่านำค่าทางการเงินที่ระบบเขาจัดให้พร้อมกับเปิดกราฟดูเพื่อวิเคราะห์แต่ว่ารายละเอียดลึกๆท่านอาจจะต้องเข้าไปศึกษาทำการบ้านเพิ่มด้วยนั่นเองค่ะหุ้นCGD นะมี price per book อยู่ที่ 0.64 นะ PE 44.93 ไม่มีเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.45% มีหนี้ 2.9 ถือว่าหนี้เยอะเลยทีเดียวเนาะสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็มีเงินมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,893 ล้านบาทเศษค่ะก็เป็นอีกหุ้นตัวเล็กตัวหนึ่งนะถ้ามาดูกราฟเทคนิคหุ้นตัวนี้เนี่ยในปีประมาณ57เคยทำจุดสูงเอาไว้ที่3บาท54นะอันนี้หลุดขอบขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลลงมาประมาณ 2-3 ปีนะลงมาที่โซนล่างที่หลุด1บาทประมาณสัก90สตางค์บริเวณแถวนี้แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ค่ะที่ประมาณประมาณแถวๆนี้ประมาณสัก1 บาท 70 สตางค์แถวนี้แล้วพอมาเจอวิกฤตโควิดนะก็ลงมาที่ประมาณสักตรงนี้ 5
50สตางค์กลับขึ้นไปใหม่ที่ประมาณ80สตางค์90สตางค์บริเวณแถวนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็หลุดราคาที่40บาทนะหลุดจริงๆบริเวณแถวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ39 40เนี่ยมาเป็นปีแล้วก็จังๆอันลากขึ้นไปที่67สตางค์แล้วก็ทุบในเดือนเดียวกันนะทุบลงมาที่30สตางค์ตอนนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่ที่35สตางค์แล้วมีแนวรับอยู่ที่30สตางค์แนวต้านอยู่ที่41สตางค์ก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้สักพักหนึ่งจนกว่าจะเลือกทางว่าจะเลือกขึ้นหรือเลือกลงตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆบอกว่าหุ้นตัวนี้ขายมากเกินไปแล้วสัญญาณเริ่มที่จะกลับตัวนะคะแล้วก็รอรุ้นผลประกอบการไตรมาส 3-4 ว่าถ้าออกมาดีบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นราคาที่มีโอกาสที่จะเป็นจุดต่ำสุดของหุ้นตัวนี้ในรอบนี้หรือไม่นะถ้าเทียบกับราคาสูงสุดที่ประมาณ3บาท54ตอนนี้อยู่ที่35สตางค์เนี่ยตรงนี้ราคาเท่ากับมีส่วนลดถึง 90% เลยทีเดียวค่ะทุกท่านต่อไปหุ้นตัวที่6ค่ะหุ้น CCP ค่ะชลบุรีคอนกรีตโปรดักต์นะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจคอนกรีตอยู่ที่ชลบุรีหรือเปล่านะก็ลองไปติดตามดูราคาปิดเมื่อวานอยู่ที่35สตางค์ติดลบ1สตางค์แต่คิดเป็น2.78% สำหรับหุ้นระดับสตางค์เนี่ยขึ้นลง1สตางค์เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็สูงเลยทีเดียวนะทุกท่านเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยมีการทำจุดสูงสุดเอาไว้ที่ใน52สัปดาห์นะ49สตางค์ค่ะนะคะบริเวณแถวนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์ดาวน์ลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำจุดต่ำสุดที่32สตางค์ค่ะแล้วกลับขึ้นมาใหม่วันนี้ย่อลงมาอีกอยู่ที่35สตางค์นั่นเองค่ะหุ้น CCP นะคะมี PE 14.25 เท่า Price for Book อยู่ที่ 0.70 เท่าเงินปันผลในปีที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายค่ะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิอยู่ที่ 3.357% มีหนี้ 0.889เท่าก็ต่ำ1เท่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้น้อยนั่นเองค่ะมี market cap จิ๋วนะคะ996ล้านบาทเศษนะเป็นหุ้นขนาดจิ๋วนั่นเองค่ะมาดูกราฟเทคนิคค่ะหุ้นตัวนี้ในปีประมาณปี57เคยทำจุดสูงเอาไว้ที่1บาท89สตางค์ค่ะหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดลงมาที่17สตางค์ค่ะจุดสูงที่1บาท89ลงมาที่17สตางค์เนี่ยลงมา90กว่าเปอร์เซ็นต์นะในช่วงนี้งั้นใครที่ถือในโซนสูงๆแบบนี้ขนาดเป็นราคาไม่ถึง2บาทนะฮะในช่วงตอนเข้ามาใหม่ๆแล้วทำจุดสูงสุดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาถ้าเราไปติดแถวนี้แล้วลงมาถึงช่วงวิกฤต17สตางค์เนี่ยหายไป90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะทุกท่านเพราะฉะนั้นการที่สมมติว่าเรามีเงิน10,000บาทเนี่ยหายไป90เปอร์เซ็นต์เนี่ยหายไปถึง 9,000 บาทเหลือแค่ 1,000 บาทถ้าคิดเป็นเงินเยอะๆก็จะหายไป90เปอร์เซ็นต์ตามอัตราส่วนนั่นเองค่ะแต่หลังจากวิกฤตโควิดที่ลงมา17สตางค์ก็ภายใน1ปีก็กลับขึ้นไปที่82สตางค์ใครซื้อตอนช่วงวิกฤตโควิดตอนนี้ก็กำไร4เด้งค่ะทุกท่านดังนั้นตรงนี้คนที่อยู่โซนสูงเนี่ยเสียหายหนักมากแต่ใครมาซื้อช่วงแถวๆนี้นะบริเวณแถวนี้แม้ว่าจะขึ้นไปแล้วย่อลงมาซื้อแถวนี้ก็ยังได้กำไรเป็นเด้งๆนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าหุ้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีหรือพื้นฐานไม่ดีนะทุกท่านถ้าเราได้ซื้อที่โซนล่างเนี่ยเป็นหุ้นที่ลงมาต่ำมากแล้วเป็นหุ้นที่เจ้าเก็บหุ้นทั้งหมดในตลาดอยู่ในมือเกือบหมดแล้วก็ได้เวลาที่จะลากขึ้นไปเพราะฉะนั้นหุ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยขอให้ทำเงินได้เป็นดีแต่ว่าเวลาที่เราลงทุนเป็นนักลงทุนแบบ VI เนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีเงินปันผลแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเจ๊ง
เดี๋ยวจะต้องถูกออกไปฟื้นฟูกิจการเหมือนเร็วๆนี้หุ้น Stark นะคะถ้าดูหุ้น Stark เนี่ยข้อมูลทางการเงินของเขาเนี่ยดีเลิศเยี่ยมมากเลยนะแต่ว่าเราก็ค้นหาไม่เจอเลยแม้กระทั่งกองทุนสถาบันต่างๆก็ยังขนาดมีทีมงานที่ปรึกษาที่คอยช่วยดูแลนะคะคอยตรวจสอบผลประกอบการอะไรต่างๆก็ค้นไม่เจอว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยได้ซ่อนข้อมูลต่างๆที่ไม่ถูกต้องเอาไว้หลายๆกองทุนสถาบันก็หลงเชื่อแล้วก็ไปลงทุนทำให้เกิดความเสียหายมากนั่นเองค่ะแล้วก็พวกเราก็เหมือนกันนะเราก็ต้องศึกษาดูดีๆแต่คุณป้าเม่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อเรื่องพื้นฐานทางการเงินเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งก็มาดูกราฟเทคนิคเพราะกราฟเทคนิคเนี่ยมันจะบอกเราทุกอย่างแต่จริงๆเนี่ยคุณป้าเม่าเชื่อเรื่องกราฟเทคนิคเนี่ย 70%เชื่อพื้นฐานเนี่ย 30% นะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ายิ่งเกิดเรื่องของหุ้น Stark แล้วก็หุ้นหลายๆตัวหุ้นมอหุ้นโน้นหุ้นนี้ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ไม่ค่อยไว้วางใจข้อมูลทางการเงินสักเท่าไหร่ก็จะเชื่อเรื่องกราฟว่าถ้าขึ้นไปโซนสูงเนี่ยแล้วก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าลงมาโซนล่างแล้วเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะลดลงนะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะทุกท่านก็ต้องทำการบ้านเพิ่มแต่ตอนนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้อยู่ที่35สตางค์อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยหุ้นตัวนี้โอเวอร์โซลมากๆก็เวลาที่หุ้นโอเวอร์โซลถูกขายมากๆแล้วมันก็มักจะมีแรงซื้อตามมาแต่ว่าถ้ายังไม่เกิดเร็วๆนี้เนี่ยสักพักหนึ่งเวลาเจ้าเก็บหุ้นได้มากพอแล้วอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะหุ้นบางตัวเนี่ยแต่หุ้นตัวนี้ถ้าคิดจากจุดสูงนี้ที่ปีประมาณ57ถึงตอนนี้เนี่ยประมาณ8ปีเป็นขาลงมายาวนานถึง8ปีนะบางตัวเนี่ยก็อาจจะได้เวลาที่จะกลับขึ้นมาแต่มีช่วงหนึ่งหลังวิกฤตโควิดก็กลับขึ้นมาทีหนึ่งตอนนี้ลงมาใหม่นะคะก็ต้องศึกษาดีๆค่ะทุกท่านตัวต่อไปนะคะหุ้นตัวที่7หุ้น TCC Thai Capital Corporation นะครับราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่66สตางค์หุ้นตัวนี้ทำธุรกิจนะคะเป็น holding company เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ไปลงทุนทางการเงินนะคะแล้วก็ให้ที่เป็นที่ปรึกษาต่างๆในเรื่องของการลงทุนนั่นเองค่ะหุ้น TCC นะคะเคยทำจุดสูงใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อตอนกันยาปีที่แล้วประมาณที่1บาท16สตางค์ค่ะหลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะทุกท่านแล้วก็พอลงมาทำจุดต่ำเมื่ อน่าจะเร็วๆนี้หรือเดือนที่แล้วที่60สตางค์นะคะก็สามารถเบรกขาลง1ปีที่ผ่านมากลับขึ้นไปได้แล้วค่ะตอนนี้ย่อลงมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังอยู่บนแนวโน้มขาลงที่เบรกขึ้นไปแล้วยังเป็นกลับเป็นแนวรับบริเวณแถวนี้รับอยู่ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะกับหุ้นตัวนี้ที่ PE 7.97 เท่า Price per book อยู่ที่ 0.86 เท่านะแล้วก็ตัวหนึ่งที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวค่าทางเงินตรงนี้คุณป้าเมาน่าจะลืมต้องขออภัยลืมแคปหน้าจอมาขออภัยอย่างมากท่านไปทำกันบ้านเพิ่มก็แล้วกันนะคะแล้วเรามาดูกราฟเทคนิคกันค่ะว่าหุ้นตัวนี้เมื่อตอนปี557นะเคยทำจุดสูงเอาไว้ที่2บาท48สตางค์บริเวณแถวนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งปี61ก็จากก่อนที่จะขึ้นนะราคาลงมาอยู่ที่ประมาณสัก40สตางค์แล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ประมาณสัก1บาทเศษ1บาท10 20สตางค์ก็ขึ้นไปประมาณ1เด้งกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมามาเจอช่วงโควิดลงมาที่17สตางค์แล้วก็ภายใน1ปีก็กลับขึ้นไปที่1บาท85 17สตางค์ถ้าขึ้นไป1บาท70คือ10เด้งแต่ว่าขึ้นไป1บาท85ก็น่าจะ11เด้งหรือ10เด้งประมาณอย่างนี้
ขึ้นไปเยอะมากเลยทุกท่านตรงนี้แท่งเขียวใหญ่เนี่ยพร้อมวอลลุ่มเยอะๆนะฮะตรงนี้ขึ้นไปพอขึ้นไปที่1.85 บาทปุ๊บก็ไหลลงมาโดยตลอดค่ะตอนขึ้นไป1.85 บาทนั่นก็คือช่วงประมาณปลายปี64แล้วหลังจากนั้นก็ลงมาโดยตลอดค่ะทุกท่านแล้วก็ตอนนี้ลงมาที่66สตางค์นะฮะก็อยู่ที่แนวอยู่ที่แนวคือสามารถเบรกตรงนี้เป็นแนวโน้มขาลงใช่ไหมฮะมีแนวต้านอยู่ที่63สตางค์บริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ราคาวันนี้ราคาเมื่อวานอยู่ที่66สตางค์นะฮะก็สามารถเบรกขึ้นไปตอนนี้ที่ลงมาก็น่าจะกลับตัวนะเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านพอดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มที่จะตัดขึ้นนะคะแล้วก็ทำจุดโอเวอร์โซมากๆแล้วก็ตัดขึ้นแล้วก็ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลงมาอยู่บริเวณแถวนี้ไม่ได้หลุดลงมาที่แนวรับที่55สตางค์ตรงนี้ถ้ายืนไม่อยู่ตลอดเดือนกันยายนนี้แล้วก็ไหลกลับลงมาที่กรอบสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่55สตางค์แต่ว่าถ้าไม่หลุดลงมาจะมีแนวต้านถัดไปที่81สตางค์นั่นเองค่ะทุกท่านต่อไปหุ้นตัวที่8ค่ะหุ้น Ingress นะคะ Ingress Industrial จำกัดนะคะก็ราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่67สตางค์ค่ะหุ้นตัวนี้เมื่อช่วงเลือกตั้งนะราคาไหลลงมาที่นะก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณสัก70กว่าสตางค์นะราคาไหลลงมาที่40สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่นะตอนนี้ทำจุดสูงสุดใน52สัปดาห์ที่76สตางค์นะคะก็คือช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยเป็นขาลงมีช่วงเมื่อประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถเบรกขึ้นไปนะเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปแต่ยืนอยู่ได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งตอนนี้ไหลกลับมาหลุดเส้นแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วก็มาวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมต่อจะเป็นการวิ่งเพื่อลงหรือว่าเพื่อเรียกว่าย่อเพื่อไปต่อหรือว่าหลุดเพื่อที่จะลงต่อหรือไม่ก็ต้องรอรุ่นเรื่องของผลประกอบการหุ้นตัวนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามี EPS หรือ Earning Per Share นะคิดเป็นหุ้นละ4บาทต่อหุ้นคือกำไรต่อหุ้นนะฮะมี PE เป็น0แปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย4ไตรมาสอาจจะมีบางไตรมาสที่ขาดทุนทำให้คำนวณค่า PE ไม่ได้มี Price Per Book อยู่ที่ 0.9 เท่าค่ะเงินปันผลก็งดจ่ายด้วยเช่นกันในปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.829% นะทุกท่านมีหนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว 2.69 เท่าแล้วก็มี Market Cap 910ล้านบาทเศษค่ะก็เป็นหุ้นขนาดจิ๋วอีกตัวหนึ่งหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะให้กับทั้งโรงงานที่ผลิตรถยนต์ในเมืองไทยแล้วก็ประเทศรอบบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียรู้สึกจะเป็นบริษัทแม่จะอยู่ที่มาเลเซียนะทุกท่านนะคะแล้วก็อินโดนีเซียอะไรประมาณอย่างนี้นะคะถ้ามาดูกราฟเทคนิคเนี่ยหุ้นตัวนี้เพิ่งเข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะประมาณสักปี5960นะฮะทำจุดสูงเอาไว้ที่1.56 บาทบริเวณแถวนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาโดยตลอดเนี่ยจริงๆหุ้นตัวนี้เนี่ยตอนเข้ามาตลาดหุ้นใหม่ๆคุณประเมาได้ซื้อไว้ค่ะเหตุผลที่ซื้อนะแต่ซื้อในช่วงโซนบนๆแต่ว่าตัดขาดทุนไปแล้วเพราะว่าพอซื้อปุ๊บเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยแรงบันดาลใจในการซื้อหุ้นตัวนี้เพราะว่าคุณประเมาไปดูชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือท่านสุรินทร์พิศวรรณนะคุณประเมามีความชื่นชมในตัวท่านก็เข้าไปซื้อค่ะแต่ว่าซื้อมาได้สักน่าจะเดือน2เดือนหรือไม่กี่เดือนนะท่านก็เสียชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าของคนไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเสียบุคลากรของชาติระดับชาติที่มีความรู้ความสามารถไปนะฮะก็ขออีกครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านสุรินทร์พิศวรรณหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนะฮะก็ราคาหุ้นก็ไหลลงมาโดยตลอดค่ะ
คุณป้าเมาจำไม่ได้ว่าคัดลอสไปช่วงไหนนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดราคาลงมาลึกเลยค่ะบริเวณแถวสัก20สตางค์แล้วหลังจากนั้นวิ่งกลับขึ้นไปที่1บาท30ค่ะทุกท่านในปีประมาณปีเศษประมาณสักปลายปี64ช่วงวิกฤตโควิดปี63ต้นปีใช่ไหมฮะประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ20กว่าสตางค์นะทุกท่านแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นไป1บาท30ก็ขึ้นไป3-4เด้งเลยทีเดียวแล้วพอทำจุดสูงสุดปุ๊บราคาก็ไหลลงมาอีกค่ะทุกท่านไหลลงมาตอนนี้2ปีกว่าแล้วลงมาทำจุดต่ำที่40สตางค์ไม่ได้ทำจุดต่ำกว่าช่วงวิกฤตโควิดตอนนี้ก็ราคาค่อยๆกลับขึ้นไปอีกจากที่ลงมาต่ำที่40ตอนนี้อยู่ที่67สตางค์ค่ะแต่ว่าหุ้นตัวนี้เมื่อเดือนนี้นะคะทำจุดสูงเอาไว้ที่76สตางค์นะคะแต่ว่ายืนไม่อยู่ตรงแนวรับที่75ก็ไหลลงมาต่อตอนนี้อยู่ที่67สตางค์มีแนวรับถัดไปอยู่ที่62สตางค์ค่ะถ้ารับอยู่ก็คงจะทดสอบที่แนวต้านที่75สตางค์อีกครั้งหนึ่งถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยที่ลงมาตั้งแต่ปลายปี64เป็นขาลงเนี่ยสามารถเบรกขาลงขึ้นเป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อ เดือนอะไรคะเนี่ยกันยาสิงหากรกฎามิถุนายนค่ะเดือนมิถุนายนน่าจะงบออกมาดีค่ะทุกท่านก็อาจจะหลายๆเดือนที่หลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนมาโดยตลอดแต่ว่าไตรมาสล่าสุดก็น่าจะได้กำไรนะก็เลยทำให้หุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นไปต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วมีเดือนที่3เนี่ยที่ปรับตัวลงมาทีหนึ่งตอนนี้ก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ถ้าสามารถเบรกตรงแนวต้านที่75สตางค์ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณที่ดีว่ามีโอกาสไปต่ออินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มแข็งแกร่งปรับเป็นขาขึ้นกันแล้วนะฮะรอแต่เพียง MACD ที่จะตอนนี้ตัดขึ้นแล้วแต่ว่ารอที่จะเบรกเส้นศูนย์ขึ้นไปนะตอนนี้ก็ใกล้แล้วค่ะนะคะก็ลองไปทำการบ้านดูสำหรับหุ้นตัวนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั่นเองค่ะต่อไปหุ้นตัวที่9ค่ะหุ้น RPC ค่ะนะคะ RPC Group เมื่อวานนี้ปิดที่ 0.73บาทต่อหุ้น73สตางค์นั่นเองนะคะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะทำจุดสูงใน52สัปดาห์ที่1บาท17สตางค์หลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดแล้วก็เมื่อประมาณสักเดือนกรกฎาคมเนี่ยมาทำจุดต่ำที่60สตางค์ต่อหุ้นใน52สัปดาห์ตอนนี้ราคาก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปตอนต้นปีขออภัยค่ะตอนปลายปีที่แล้วนะฮะ152สัปดาห์เนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดแต่ว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือเมื่อเร็วๆนี้น่าจะประมาณสักเดือนสิงหาคมเนี่ยสามารถเบรกขาลงขึ้นไปยืนได้แล้วค่ะแล้วระยะสั้นตรงนี้ก็เป็นขาขึ้นตอนนี้ก็คงจะค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปนะฮะหุ้น RPC มี PE 9.32 เท่า Price per book อยู่ที่0.38 เท่าแล้วก็มีเงินปันผลเป็น0เพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินปันผลกำไรสุทธิน้อยค่ะ 0.767% นะทุกท่านแล้วก็มีหนี้ 1.26 เท่าก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าไม่ได้เป็นบริษัทที่มีหนี้น้อยก็ระดับกลางๆมี market cap965ล้านบาทเศษก็เป็นอีกหุ้นตัวจิ๋วหุ้นหนึ่งนะคะถ้ามาดูกราฟเทคนิคเนี่ยหุ้นตัวนี้ในประมาณปี57แล้วมีราคาอยู่ที่3บาท21สตางค์นะเดี๋ยวกลับไปนิดนึงค่ะทุกท่านตอนนี้ market cap อยู่ที่965ล้านบาทใช่ไหมฮะหุ้นตัวนี้คุณป้าเมาเคยซื้อถือเมื่อตอนช่วงน้ำท่วมนะตอนเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆนะคะก่อนน้ำท่วมเนี่ยคุณป้าเมาเคยซื้อแล้วก็เคยรับเงินปันผลเช่นซื้อตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่ราคาประมาณ2บาทแล้วก็ได้รับเงินปันผลประมาณบาทหนึ่งหรือบาทกว่าได้รับเงินปันผลเยอะมากเป็นการจ่ายเงินปันผลแบบ
แบบสั่งลากันเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่กลั่นน้ำมันให้กับปตท.นะแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หุ้นตัวนี้อยู่ในช่วงรุ่งเรืองนะมีรายได้มีผลตอบมีรายได้เนี่ยปีหนึ่งหลักหมื่นล้านเลยถ้าจำไม่ผิดหรือว่ามีมูลค่าตลาดหลักหมื่นล้านนะแต่นำมาในวันนี้อยู่ที่900กว่าล้านเนี่ยถือว่าหายไปเยอะมากเลยนะทุกท่านเพราะว่าเนื่องจากก่อนน้ำท่วมเนี่ยสัญญาที่เคยทำไว้กับปตท.เนี่ยไม่ได้ต่อค่ะพอไม่ได้ต่อเนี่ยรายได้เนี่ยก็หายไปเลยทั้งหมดนะก็มีกำไรสะสมอยู่หุ้นตัวนี้ก็เลยเอามาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นคุณป้าเมาตอนนั้นถืออยู่จำนวนหนึ่งนะแล้วก็หลายหมื่นหุ้นก็ได้เงินปันผลหลายหมื่นบาทในตอนนั้นแต่ว่าแบบนี้ค่ะทุกท่านพอประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วก็จ่ายแล้วด้วยนะจ่ายแล้วค่ะคุณป้าเมาได้รับแต่ว่าตลาดหุ้นมีการตรวจสอบอะไรก็ไม่ทราบนะตลาดหลักทรัพย์ขอให้ RPC เนี่ยหยุดการจ่ายเงินปันผลทุกท่านอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเวลาจ่ายเงินปันผลเนี่ยคุณป้าเมาเชื่อว่าทาง RPC เนี่ยอาจจะมีธนาคารหลายธนาคารอันนี้ไม่แน่ใจนะคะบางธนาคารจ่ายได้เร็วบางธนาคารจ่ายได้ช้าหรือถ้าเป็น1ธนาคารแล้วส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นที่ต่างธนาคารเนี่ยบางธนาคารได้รับแล้วบางธนาคารก็อาจจะช้านิดหน่อยหลักชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยพอข่าวมาปุ๊บเนี่ยก็คือให้ถอนกลับให้ถอนหุ้นเงินปันผลที่จ่ายไปแล้วกลับเนี่ยปรากฏว่าของคุณป้าเมาได้รับแล้วแต่ว่าพอข่าวนี้ออกมาก็เลยยังไม่กล้าเบิกออกมาใช้ก็รอว่าทางบริษัทเนี่ยจะดึงเงินกลับไปเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แต่รอหลายวันหรือว่าเป็นสัปดาห์ไม่ได้ดึงกลับก็จึงเบิกออกมาใช้นะแล้วก็หรือว่านำมา reinvest นั้นจำไม่ได้แล้วนะก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือทางตลาดหลักทรัพย์ก็ยกเลิกคำสั่งที่ให้ทาง RPC เนี่ยหยุดการจ่ายเงินปันผลอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะการที่ RPC เอาเงินสะสมทั้งหมดมาจ่ายเพราะว่ารู้ว่าพื้นฐานตัวเองเปลี่ยนก็เลยมีกำไรเท่าไหร่เนี่ยเอามาจ่ายผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยเฉพาะผู้บริหารเองต่างถือหุ้นไว้เยอะก็ทางผู้บริหารหรือว่านักลงทุนรายใหญ่ก็จะได้เป็นปันผลเยอะแต่ว่ารายย่อยอย่างเราเนี่ยก็ได้เยอะก็จริงแต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยนั่นเองค่ะมาดูหุ้นตัวนี้นะคะเคยทำจุดสูงสุดไว้ที่3.21 บาทใช่ไหมคะแล้วช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงมาที่บริเวณสักประมาณตรงนี้ก็คือ30 สตางค์เนาะ30 สตางค์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักเกือบ2 ปีนะก็คือเมื่อปลายปี64เนี่ยไม่ใช่เกือบ2 ปีประมาณปีครึ่งก็ขึ้นไปทำจุดสูงที่เกือบ2 บาทค่ะ1.98 บาทจาก30 สตางค์ขึ้นไปเกือบ2 บาทเนี่ยขึ้นไปหลายเด้งเลยทีเดียวนะทุกท่านงั้นถ้าเป็นหุ้นที่แม้จะเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดจิ๋วเนี่ยถ้าเราเข้าไปในโซนล่างแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ได้เปรียบนะคะถ้าบริษัทไม่เสียหายเจ๊งหรือปิดไปก่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้กำไรเนี่ยจาก30 สตางค์ขึ้นไป2 บาทเนี่ยได้ประมาณ6 เด้งเลยทีเดียวนะ 600% ค่ะทุกท่านมีอยู่ 100,000 ก็กลายเป็น 600,000 มีอยู่ 10,000 กลายเป็น 60,000 มีซื้อ1ล้านกลายเป็น6ล้านบาทได้ง่ายๆเลยทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่าหลายท่านเนี่ยเวลาที่หุ้นขึ้นเนี่ยเราก็มักจะตามถ้าเราไปตามโซนสูงแบบนี้นะทุกท่านเราก็มีโอกาสเสียหายจากเกือบ2บาทกลับลงมาที่60สตางค์นั่นคือความเสียหายที่เสียหายอีกประมาณ3ประมาณ3ใน4ใช่มั้ยคะ3ใน4เนี่ยก็เสียหายไปประมาณ70% เลยทีเดียวนะมีอยู่1ล้านหายไป700,000เหลือ300,000เพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นนะทุกท่านต้องศึกษาดีๆนะเวลาหุ้นขึ้นแรงๆเยอะๆแบบนี้เนี่ยอย่าไปไล่ซื้อตามแต่เวลาที่ลงมาเยอะๆแบบนี้เนี่ย
เราอาจจะต้องเริ่มทำกันบ้านแล้วหุ้นตัวนี้ที่เป็นขาลงมาตั้งแต่ปลายปี64นะฮะลงมา2ปีกว่าแบบนี้ตอนนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยสามารถเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้วยืนอยู่แล้วก็เดือนกันยายนนี้แม้จะเห็นแท่งแดงแต่ก็ยังยืนอยู่นะแต่ถ้ายืนไม่อยู่จะลงมาเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่64สตางค์ราคาวันนี้อยู่ที่73สตางค์ใช่ไหมฮะแนวรับ64ถ้ารับที่เส้นสีส้มนี้ไม่อยู่ยังมีแนวรับถัดไปที่61สตางค์แต่เชื่อว่าไม่ลงแล้วเพราะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะลงมาที่61สตางค์แล้วจากนั้นก็มีแรงซื้อ3เดือนมานี้ก็เป็นช่วงที่ราคาค่อยๆไซด์เวย์อัพตอนนี้มีแนวต้านอยู่ที่94สตางค์นั่นเองค่ะต่อไปตัวสุดท้ายแล้วค่ะหุ้นตัวที่10หุ้น Inox นะคะอันว่า Inox หรือ Innox ไม่แน่ใจนะน่าจะInox ก็ได้เนาะเป็นหุ้นเหล็กค่ะค้าเหล็กเมื่อวันอังคารที่19เมื่อวานนี้ราคาปิดที่70สตางค์ค่ะช่วงกันยายนปีที่แล้วเคยทำจุดสูงเอาไว้ที่1บาท26หลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะทุกท่านแล้วก็ที่ลงมาโดยตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก็คือต้นเดือนกันยายนเนี่ยคือหลังจากที่ไปทำจุดต่ำสุดที่58สตางค์เมื่อเดือนสิงหาคมตอนนี้สามารถเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้วแล้วก็ยืนอยู่ด้วยค่ะบริเวณแถวนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปต่อได้หุ้นตัวนี้ PE คำนวณไม่ได้ก็เชื่อว่าจะมีหุ้นอาจจะมีงบไตรมาสอื่นๆเนี่ยขาดทุนอยู่แต่ไตรมาสครึ่งปีนี้กำไร 0.529% นะถือว่ากำไรน้อยค่ะแต่ว่ามีค่า price per book ต่ำค่ะต่ำบุ๊กที่ 0.60 เท่าแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เงินปันผลอยู่ที่ 3.47% ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวมีหนี้ต่ำค่ะ 0.35 เท่านะสำหรับหุ้น Inox นะคะมี market cap อยู่ที่ 5,456 ล้านบาทเศษค่ะก็เป็นหุ้นขนาดเล็กตัวหนึ่งนั่นเองค่ะมาดูกราฟเทคนิคกันเมื่อประมาณปี59นะคะหุ้น Inox น่าจะเข้าตลาดหุ้นไม่นานนักนะคะก็ทำจุดสูงเอาไว้ที่3บาทค่ะและหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะมาเจอวิกฤตโควิดก็ลงมาถึงบริเวณแถวนี้น่าจะประมาณสัก10กว่าสตางค์เท่านั้นเองเอาเป็นว่า10สตางค์ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาทำจุดสูงในปี65นะคะที่1บาท84ค่ะจาก10ตรงนี้น่าจะเป็น10 17 18สตางค์ถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นไปที่1บาท84 17สตางค์ถ้าขึ้นไปที่1บาท70ก็คือขึ้นไป10เด้งขึ้นไปที่1บาท84ก็ประมาณสัก11เด้งเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วก็มีค่าทางการเงินอย่างเช่น PE เนี่ยคำนวณไม่ได้ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ใครมาซื้อโซนต่ำเนี่ยมีเวลาให้เราซื้อถึง1ปีนะช่วงวิกฤตโควิดแล้วก็ถ้าซื้อบริเวณแถวนี้ที่ 3-40 สตางค์รอขึ้นไปบริเวณสูงที่1บาท80หรือไม่ต้องถึง1บาท80สัก1บาท50ก็จะได้ผลตอบแทนถึง5เด้ง4เด้งเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็ราคาก็ไหลลงมาค่ะทุกท่านจาก1บาท84ลงมาที่58สตางค์ตอนนี้กลับขึ้นมาใหม่แล้วที่70สตางค์เพราะฉะนั้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาที่58สตางค์คุณประเมาเชื่อว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของหุ้นตัวนี้ตอนนี้ก็กลับขึ้นไปใหม่ตอนนี้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมค่ะมีแนวต้านอยู่ที่75สตางค์ถ้าสามารถตอนนี้อยู่ที่70สตางค์ใช่ไหมถ้าสามารถเบรกที่75สตางค์จะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วก็จะมีแนวต้านถัดใหม่ที่97สตางค์ถ้าไปต่อไม่ได้นะมีโอกาสที่จะกลับมาที่แนวรับ58สตางค์ค่ะจะดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มตัดขึ้นนะโอเวอร์โซมากๆแล้วก็เริ่มตัดขึ้นแบบนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแล้วก็เป็นหุ้นที่มีปันผลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นราย
นักลงทุนที่เป็น VI รับเงินปันผลก็คงไม่ขายแล้วในโซนล่างแบบนี้มีแต่จะซื้อเพิ่มนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งจะกลับขึ้นไปในโซนสูงแบบนี้อีกหรือไม่แต่ว่าถ้าเราซื้อบริเวณ70สตางค์เนี่ยขึ้นไปถ้าครึ่งทางเนี่ยประมาณสักบาท40ถึง1เด้งนะบริเวณแถวนี้จะเป็นแนวต้านที่สำคัญอีกแนวต้านหนึ่งเลยทีเดียวก็ทำการบ้านเยอะๆค่ะทุกท่านนะคะก็แล้วก็นั่นคือทั้งหมดของ10หุ้นต่ำ1บาทกำไรดีมีเงินปันผลค่ะทุกท่านคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านแล้วก็อย่าลืม Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นสดผ่าน Zoom ฟรีค่ะอาทิตย์ที่1ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นาทีพร้อมกับดูดวงฟรีกับอาจารย์มีมี่เป๊ะเวอร์อย่าลืมสแกน QR Code นี้เป็นเพื่อนกับคุณป้าเม่านะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าส่งเข้ามาเพื่อรับลิงก์ฟรีเข้าห้องเรียนในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมค่ะหรือพิมพ์คำว่าอินดี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณป้าเม่าวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอของทุกท่านเป็นการเรียนไลฟ์สดผ่านซูมวันอาทิตย์ที่24ที่จะถึงเนี่ย24กันยายนเวลา 18:30 นาทีเป็นต้นไปนะทุกท่านแต่ว่าอันนี้มีค่าใช้จ่ายค่ะต้องเป็นเพื่อนกันใน LINE ก่อนถึงจะพิมพ์คำว่าอินดี้มีบางท่านพิมพ์ใต้คลิป YouTube ไม่ได้นะคะพิมพ์แล้วก็จะไม่ได้รับข้อมูลค่ะต้องพิมพ์ใน LINE ส่งเข้ามาโดยการเป็นเพื่อนกับคุณป้าเม่าทาง LINE อย่างเป็นทางการเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe Like Share ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาแล้วอินดี้เจอกันตัวเป็นๆของคุณป้าเม่าในวันอาทิตย์ที่24กันยายนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ